และวันนี้นะครับในตลอดเดือนนี้ธีมของเราก็คือการจับจ้องมองที่พระเยซูนะฮะเพราะความเชื่อคริสเตียนไม่ได้เกิดจากการผลิตบีบเค้นด้วยตัวของเราแต่ความเชื่อของเราเกิดจากการจ้องมองที่พระเยซูให้ชัดเจนนะครับวันนี้ผมอยากจะพูดในส่วนที่เป็นเกี่ยวกับ active faith หรือความเชื่อที่มีความ active ความเชื่อที่ไม่ใช่เชิงรับแต่เป็นความเชื่อเชิงรุกที่พาเราให้ก้าวจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งจึงอยากยกตัวอย่างเรื่องของเปโตรที่เดินบนน้ำเพื่อทำให้เราเห็นแง่มุมของความเชื่อที่มีเชิงรุกในการขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยกันนะครับมีคนหนึ่งชื่อว่าเฟเดริก W. คลอปนะครับเขาได้กล่าวข้อความหนึ่งว่านะฮะมีสิ่งมากมายในโลกที่ทำให้เราหวั่นไหวแต่มีสิ่งมากมายในความเชื่อที่ทำให้เราไม่หวาดกลัวนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนความจริงว่าบางครั้งเมื่อเรามองดูในโลกเราจะเห็นปัญหาเราจะเห็นข้อจำกัดจะเห็นความท้าทายเต็มไปหมดเลยนะครับเมื่อเราอยู่ในโลกอาจจะมีสิ่งที่ทำให้รู้สึกหวั่นไหวแต่เมื่อใดก็ตามที่เรามองดูด้วยความเชื่อมันจะช่วยดับความหวาดกลัวในจิตใจของเราได้นะครับบางคนอาจจะเคลื่อนชีวิตไปข้างหน้าด้วยความกลัวขณะที่บางคนเคลื่อนชีวิตไปด้วยความเชื่อบางองค์กรอาจจะพัฒนาตัวเองด้วยความกลัวกลัวตกเทรนด์กลัวสูญเสียธุรกิจแต่บางองค์กรอาจจะพัฒนาตัวเองไปด้วยความเชื่อก็ได้ทั้งความเชื่อและความกลัวมันเคลื่อนคนได้ทั้งคู่เพียงแต่สองแรงขับดันนี้ในระยะยาวจะส่งผลที่แตกต่างกันอย่างมากคนที่ขับเคลื่อนชีวิตไปด้วยความกลัวแม้มีพัฒนาการแต่เขาจะมีความกังวลไม่รู้จบใจของเขาจะปั่นป่วนไม่มีความสงบไม่หยุดพักและไม่เคยรับรู้ความพึงพอใจเลยแต่สำหรับคนที่ขับเคลื่อนไปด้วยความเชื่อใจของเขาเองจะเข้มแข็งแม้ยามที่เผชิญวิกฤตการณ์คุณต้องถามตัวเองว่าวันนี้คุณใช้โหมดไหนในการขับเคลื่อนชีวิตขับเคลื่อนไปด้วยความกลัวหรือขับเคลื่อนไปด้วยความเชื่อบริบทของพระธรรมเรื่องเปโตรเดินบนน้ำทะเลเนี่ยอยู่ในมัทธิวบทที่14ข้อที่22ถึง33พระคัมภีร์ตอนนั้นพระเยซูเนี่ยได้ทำการอัศจรรย์ในการเลี้ยงอาหารคน 5,000 นับเฉพาะผู้ชายได้ 5,000 มีผู้หญิงและเด็กอีกมากมายโดยใช้เพียงแค่ขนมปัง5ก้อนและปลา2ตัวเท่านั้นการอัศจรรย์ครั้งนั้นเป็นการอัศจรรย์ที่สะท้อนถึงความห่วงใยความรักที่พระเจ้ามีต่อคนพระเยซูไม่จำเป็นต้องเลี้ยงคนเหล่านั้นก็ได้แต่พระเยซูห่วงเขาและไปไกลเกินกว่าที่ถูกร้องขอนั่นเป็นการอัศจรรย์ที่แสดงถึงความรักความเอาใจใส่ของพระเยซูต่อชีวิตของเราหลังจากนั้นพระเยซูก็ส่งสาวกว่าให้ลงเรือข้ามฟากไปก่อนขณะที่พระเยซูอยู่ส่งประชาชนทั้งหมดจนประชาชนกลับบ้านทุกคนแล้วพระเยซูก็เสด็จขึ้นไปบนภูเขาลำพังเพื่อจะอธิษฐานจนกระทั่งใกล้รุ่งเช้าเรือของสาวกเนี่ยก็ถูกคลื่นซัดและลมพัดแรงเป็นพายุอยู่ที่กลางทะเลสาวกมีความรู้สึกหวาดกลัวพายุพายุนั้นต้องรุนแรงมากขณะสาวกซึ่งเป็นชาวประมงยังรู้สึกหวาดกลัวนึกถึงสิครับคนที่เป็นชาวประมงต้องคุ้นเคยกับพายุแต่ระดับชาวประมงมืออาชีพยังกลัวพายุที่เขากำลังเจอในเวลานั้นช่วงเวลาใกล้รุ่งซึ่งคาดว่าจะอยู่ประมาณตีสามถึงหกโมงเช้าพระเยซูก็เดินบนน้ำทะเลไปหาพวกสาวกเหล่านั้นเมื่อพระเยซูเดินไปถึงใกล้เรือของพวกเขาพวกเขาแตกตื่นเพราะว่าคิดเป็นผีตอนนั้นผมไม่แน่ใจว่าสาวกกลัวพายุหรือกลัวผีมากกว่ากันแล้วปัมปีใช้คำว่าเขากรีดร้องเขากลัวนะฮะว่าพระเยซูจะไม่จะเป็นผีที่มาหลอกเขาพระเยซูจึงพูดกับสาวกบอกทำใจดีๆไว้นี่คือพระองค์เองอย่ากลัวเลยเมื่อได้รู้ว่าเป็นพระเยซูทันใดนั้นเปโตรก็พูดขึ้นมาบอกว่าถ้าเป็นพระเยซูแล้วขอตรัสให้ข้าพระองค์เดินบนน้ำไปหาพระองค์เถิดเปโตรมีความเชื่อที่กล้าริเริ่มเขาอยากจะเดินบนน้ำไปหาพระเยซูและนั่นเป็นประตูที่เปิดให้เขามีประสบการณ์อัศจรรย์เป็นคนเดียวในไบเบิลที่ถูกบันทึกว่าสามารถเดินในน้ำร่วมกับพระเยซูได้จากเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยผมเห็นแง่มุมความเชื่อซึ่งอยากจะนำเสนอพี่น้องที่นี่3ประการด้วยคำที่จำง่ายๆนำด้วยอักษรรอเรือมี3รอเรือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อนะบอกคนข้างรอเรือ มันเป็นเรื่องยากมากเลยนะครับลิ้นของเราเนี่ย
นะฮะรอเรือนะครับเอาให้ฝรั่งสับสนเลยนะครับนะรอเรือนะสามรอเรือที่ช่วยเราให้เข้าใจและจดจำง่ายเกี่ยวกับความเชื่อรอแรกนะฮะฝึกอย่างหนักนะครับรอแรกนะครับในการที่เราจะมีแง่มุมของความเชื่อคือความเชื่อที่มันกล้าริเริ่มความเชื่อของเราเนี่ยเราต้องกล้าที่จะริเริ่มทำสิ่งใหม่ๆความเชื่อของคริสเตียนเนี่ยไม่ได้ทำให้คริสเตียนเป็นคนที่อยู่นิ่งเฉยนะฮะหรือใช้ชีวิตไปแบบรออะไรมาบีบอะให้เราต้องเปลี่ยนหรือต้องไปแต่ความเชื่อของคริสเตียนเนี่ยเป็นความเชื่อที่ทำให้เรากล้าริเริ่มสิ่งใหม่ในมัทธิวบทที่14ข้อที่28เปโตรจึงทูลตอบพระเยซูบอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าเป็นพระองค์แน่แล้วเนี่ยก็ขอให้ข้าพระองค์ได้เดินบนน้ำไปหาพระองค์ด้วยเปโตรเนี่ยริเริ่มที่จะขอพระเยซูให้เขามีประสบการณ์แบบนี้กับพระเยซูความเชื่อของคริสเตียนเนี่ยไม่ได้ทำให้เราเป็นคนที่นั่งรอบางคนคิดว่าเดี๋ยวพระเจ้าดูแลก็เฉื่อยช้าไม่เลยครับคนที่มีความเชื่อจริงๆแล้วจะเป็นคนกล้าริเริ่มมีความกล้าหาญแล้วก็ไปในพื้นที่ต่างๆที่ตัวเองไม่เคยไปมาก่อนพระเจ้าสร้างโลกก็ด้วยคำตรัสสร้างโลกจากความว่างเปล่าหรือสถาปนิกสักคนหนึ่งเนี่ยเมื่อเขาจะออกแบบเขาก็ต้องมีภาพนั้นขึ้นอยู่ในหัวของเขาก่อนที่จะวาดเป็นแบบออกมาและกลายเป็นอาคารที่ถูกสร้างศิลปินสักคนหนึ่งก็ต้องเห็นภาพของงานศิลปะที่เขาต้องการจะสร้างขึ้นมาในหัวก่อนที่จะรังสรรค์ผลงานออกมาให้คนอื่นได้ร่วมชื่นชมหรือผู้สร้างธุรกิจสักคนหนึ่งเนี่ยก็ต้องเห็นโมเดลธุรกิจของเขาอนาคตธุรกิจของเขาในหัวเขาต้องประเมินสถานการณ์ในหัวประเมินตัวเลขในกระดาษประเมินการตลาดความเสี่ยงต่างๆก่อนตัดสินใจลงทุนดังนั้นสิ่งที่มองไม่เห็นจึงมาก่อนสิ่งที่มองเห็นเอเมนไหมครับสิ่งที่มองไม่เห็นมาก่อนสิ่งที่มองเห็นความเชื่อเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นขั้นแรกก่อนจะเกิดการลงมือทำคนที่มีความเชื่อจะเป็นคนที่กล้าคิดริเริ่มจะเป็นคนที่มีความกล้าในการไปบุกเบิกพื้นที่ใหม่ดินแดนใหม่ๆภาษาอังกฤษคำว่าความเชื่อจะมีคำว่า faith กับคำว่า belief faith กับ belief เนี่ยมีความต่างกันในบางแง่มุมคำว่า belief หมายถึงความเชื่อแต่เป็นความเชื่อเชิงรับเป็นความเชื่อที่เรามีอยู่ในหัวเหมือนกับที่พระคัมภีร์บอกว่าซาตานหรือผีก็เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงและกลัวจนตัวสั่นมันมี belief แต่มันไม่มี faith ไม่มี action ในการที่จะเปลี่ยน belief นั้นให้กลายเป็นการกระทำแต่ faith คือความเชื่อที่เป็นเชิงรุกเป็นความเชื่อที่เป็นแบบ active มีการกระทำดังนั้นคนที่มีความเชื่อต้องเป็นคนที่มีความตื่นตัวและกล้าที่จะไปในพื้นที่ข้างหน้าคนที่มีความเชื่อกล้าที่จะก้าวไปสู่พื้นที่ที่ยังไม่เกิดขึ้นเขาไม่ได้รอความพร้อมให้เกิดขึ้นจึงค่อยก้าวแต่เขายินดีจะออกจากคอมฟอร์ตโซนจากพื้นที่ที่คุ้นเคยและพาตัวเองไปสู่ประสบการณ์ในพื้นที่ใหม่ๆได้เปโตรจึงเป็นคนที่มีความเชื่อแบบแรกรอแรกก็คือริเริ่มเขาเป็นคนที่อยากจะมีประสบการณ์กับพระเยซูและไม่ปล่อยโอกาสนี้ให้ผ่านเลยไปดังนั้นความเชื่อเลยไม่ใช่เฉพาะเรื่องทางศาสนาแล้วแต่ความเชื่อเป็นเรื่องของมนุษย์ทุกคนไม่ว่าเป็นนักธุรกิจเป็นนักศึกษาที่เรียนหนังสือก็ต้องมีความเชื่อว่าจะเรียนจบมันเป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนใช้เป็นปกติในชีวิตประจำวันพระเยซูได้พูดกับโทมัสหลังจากที่พระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายในยอห์นบทที่20ข้อ29พระองค์สอนเขาบอกว่าเพราะท่านเห็นเราท่านจึงเชื่อหรือคนที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อก็เป็นสุขถ้าเชื่อในพระเยซูแม้มองไม่เห็นพระองค์นั่นก็เป็นความเชื่อที่ใหญ่กว่าการเชื่อเมื่อมองเห็นความเชื่อจึงเป็นการริเริ่มที่ผลักดันคริสเตียนให้เราพัฒนาชีวิตตัวเองเติบโตขึ้นกล้าท้าทายพรมแดนเก่าๆและเดินไปข้างหน้าอย่างที่พระเจ้าต้องการให้เป็นมาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์คริสเตียนที่เข้มแข็งอีกท่านหนึ่งที่นำการปฏิรูปมาสู่อเมริกันชนในเรื่องของสีผิวได้กล่าวว่าความเชื่อนำให้เริ่มก้าวแรกแม้ว่าคุณยังไม่เห็นขั้นบันไดทั้งหมดความเชื่อทำให้เราก้าวทำให้เราริเริ่มดังนั้นเมื่อเราเป็นคริสเตียนที่เป็นคนแห่งความเชื่อเราต้องไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่หรือไม่ถูกสะกดอยู่ด้วยความกลัวแต่เราจะกล้าริเริ่มแม้บางอย่างเราอาจจะไม่เคยทำแม้บางพื้นที่เราอาจจะไม่เคยไปแต่ถ้าพระเจ้าทรงนำและประสงค์ให้เราทำ
เราก็จะทำเอเมนไหมครับอย่างไรก็ตามพูดให้สมดุล นะครับความเชื่อที่ทำให้คนลิเริ่มไม่ได้ละทิ้งการประเมินความเป็นไปได้ด้วยความเชื่อไม่ได้ละทิ้งการประเมินพระเจ้าให้เรารักพระองค์ด้วยสุดใจสุดจิตสุดกำลังและสุดความคิดความเชื่อไม่ได้โยนสมองทิ้งไม่ได้โยนความคิดทิ้งเพียงแต่เราให้ความเชื่อนำทางความคิดเราไม่ได้ให้แค่ความคิดนำทางความเชื่อแต่เราให้ความเชื่อนำทางความคิดของเราเรามีความเชื่อและเราใช้ความคิดในการประเมินอย่างสมเหตุสมผลด้วยการเว้นส่วนที่เกินกว่าความจำกัดของเรานั้นไว้ให้เป็นการช่วยเหลือของพระเจ้าตอนที่พระเยซูเนี่ยบอกให้คนมาเป็นสาวกพระองค์ก็บอกว่าต้องคิดให้ดีก่อนนะถ้าจะตามพระเยซูคุณต้องคิดให้ดีเหมือนคนจะออกรบก็ต้องประเมินให้ดีว่ากำลังของเรากับกำลังศัตรูเรามีโอกาสชนะไหมถ้าไม่ก็หาวิธีการทูตเจรจาประนีประนอมซะหรือถ้าจะสร้างตึกคำนวณให้ดีว่ามีเงินสร้างให้จบหรือเปล่าเพื่อจะได้ปรับแบบให้เรียบร้อยดำเนินอะไรทุกอย่างได้เพราะเกรงว่าเขาจะบอกว่าเราเริ่มต้นได้แต่ทำไม่เสร็จพระเยซูสอนเราว่าความเชื่อนั้นไม่ได้เป็นศัตรูกับการประเมินเพียงแต่ไอ้การที่เราไม่โยนความคิดทิ้งเราใช้ความคิดโดยให้ความเชื่อเป็นตัวที่ชี้นำชีวิตของเราเมื่อความเชื่อชี้นำความคิดร่วมกันเป็นเหมือนเท้าซ้ายเท้าขวาที่สนับสนุนและซัพพอร์ตกันผมเชื่อว่าเราจะเติบโตขึ้นในการใช้ความเชื่อดังนั้นรอแรกของความเชื่อคืออะไรนะครับรีเริ่มเราจะเป็นคนที่กล้าที่จะเริ่มต้นสิ่งต่างๆถ้าพระเจ้าทรงนำเอเมนไหมครับบอกคนข้างๆด้วยกันบอกว่าเรามีความกล้าโดยความเชื่อเอเมนรอที่สองนะครับรับรองรับรองความเชื่อเนี่ยไม่ได้มีแค่รอแรกนะครับคือถูกรีเริ่มแล้วก็ทำอะไรก็อยากทำก็ลุยลุยลุยความเชื่อไม่ใช่คำอ้างสารพัดประโยชน์ความเชื่อไม่ใช่คำเดียวที่บอกว่าคริสเตียนอยากใช้ความเชื่อนี้ไปทำอะไรก็ทำได้แต่ความเชื่อนี้ต้องเป็นความเชื่อที่พระเจ้ารับรองด้วยเพราะขาบรอเรือที่สองเนี่ยทำให้คริสเตียนบางคนเนี่ยมองภาพความเชื่อไม่ครบถ้วนและบาดเจ็บกับการใช้ความเชื่อบางคนบอกว่าเนี่ยผมใช้ความเชื่อนะผมทำสิ่งนี้ด้วยความเชื่อนะแล้วทำไมสุดท้ายมันล้มเหลวทำไมพระเจ้าถึงให้ผมมาทำสิ่งเหล่านี้แบบนี้อย่างนี้อย่างนั้นนี่อาจจะเป็นประเด็นที่คริสเตียนบางส่วนขาดความเข้าใจและขาดส่วนนี้จึงบาดเจ็บกับการใช้ความเชื่อเนื่องจากไม่ได้ใช้ความเชื่ออย่างครบถ้วนสมดุลความเชื่อที่ถูกต้องต้องยืนอยู่บนพื้นฐานสิ่งที่พระเจ้าบอกไว้คำสัญญาของพระองค์และน้ำพระทัยของพระองค์ความเชื่อไม่ใช่เครื่องรับรองเป็นตาประทับตามสิ่งที่เราอยากจะทำแต่ความเชื่อนั้นต้องพร้อมตรวจสอบโดยเอาให้แน่ชัดว่าไม่ใช่เป็นแค่เราคิดเองแต่เป็นความต้องการของพระเจ้าอย่างแน่แท้มัทธิว14ข้อ28ก่อนที่เปโตรเนี่ยจะเดินบนน้ำเปโตรทูลพระเยซูก่อนองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าเป็นพระองค์แน่แล้วขอตรัสขอพูดให้ข้าพระองค์เดินบนน้ำไปหาพระองค์เปโตรไม่ใช่เดินไปบอกพระเจ้าผมเดินมาแล้วนะพระองค์ต้องรับรองผมแต่เปโตรขอพระเจ้าขอพระเยซูพูดก่อนว่าให้เขาเดินไปด้วยข้อ29ถัดมาพระเยซูก็เลยพูดกับเปโตรบอกว่ามาเถิดแล้วเปโตรค่อยก้าวลงจากเรือเดินบนน้ำไปหาพระเยซูเปโตรมีความเชื่อที่ไม่ใช่แค่ริเริ่มด้วยตัวเขาแต่เขาขอการรับรองจากพระเยซูก่อนแม้เขาอยากจะมีประสบการณ์แบบนี้ใจจะขาดแต่มันไม่ใช่เรื่องความต้องการของตัวเรามากกว่าความต้องการของพระเจ้าการใช้ความเชื่อของคริสเตียนจึงต้องเกิดจากสิ่งที่พระเจ้ารับรองจริงๆว่าเป็นแบบนี้เป็นแบบนั้นมิเช่นนั้นเราอาจจะบาดเจ็บกับความเชื่อที่ไม่สมดุลและครบถ้วนโลกนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยโอกาสมีสิ่งที่เยอะแยะเลยที่ดึงดูดให้เราทำคนที่มีใจเพื่อพระเจ้าจะเห็นโอกาสดีๆเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็น่าทำไอ้นี่ก็น่าทำไอ้นี่ก็ควรที่ต้องทำแต่ทุกโอกาสที่เข้ามาในชีวิตไม่ใช่โอกาสที่พระเจ้าต้องการให้เราทำไปเสียทุกอย่างเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะบุกเบิกอะไรบางอย่างมันต้องอาศัยความทุ่มเทคอมมิตเมนต์ความรับผิดชอบการลงทุนเวลาชีวิต
และการเสียโอกาสในการไปทำสิ่งอื่นเมื่อคุณจะลงทุนกับโอกาสอะไรเข้ามาในชีวิตเรื่องสำคัญจะต้องอธิษฐานขอพระเจ้านำการตัดสินใจนั้นอย่างชัดเจนไอ้ด้วยความเป็นความชอบความทะเยอทะยานแม้เป็นด้านบวกต้องการให้สิ่งดีเกิดขึ้นมันมีแนวโน้มที่จะดึงให้เราอยากทำอะไรหลายอย่างที่ดีจนในที่สุดเราจะเกิดภาวะท่วมท้นด้วยสิ่งดีแล้วก็แชร์ความโฟกัสจนประสิทธิภาพด้อยลงเราจะอ่อนล้าเหน็ดเหนื่อยหรืออาจจะเข้าไปทำแล้วเจอตอบางอย่างที่เราไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้การแสวงหาพระเจ้าและขอการรับรองก่อนที่จะก้าวเดินจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้เราตัดสินใจริเริ่มในสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเราอาจจะขยันในสิ่งที่ไม่สำคัญที่สุดก็ได้แต่ถ้าเราทูลถามพระเจ้าเราจะทุ่มเทในสิ่งที่ควรต้องทุ่มเทไม่ใช่เสียแรงไปกับสิ่งที่ไม่ควรจะทุ่มเทเราจะลดการพูดประโยคนี้ในตอนหลังว่าไม่น่าทำเลยตั้งแต่แรกแทนที่จะอธิษฐานขอการทรงนำพระเจ้าเยอะๆก่อนที่จะเริ่มการอธิษฐานของเราก็จะกลายเป็นขอพระเจ้าช่วยแก้ไขปัญหาที่ตามมาดังนั้นการแสวงหาพระเจ้าและขอการนำขอการรับรองเลยเป็นเรื่องที่สำคัญมากให้เราเลือกระหว่างสิ่งดีกับสิ่งดีเลือกระหว่างสิ่งดีกับสิ่งร้ายเนี่ยมันง่ายแต่เลือกระหว่างสิ่งดีกับสิ่งดีเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าเราต้องมันเป็นเรื่องยากอ่ะแต่พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้บอกว่าพี่น้องต้องกลัวต้องอะไรทุกอย่างชัดเจนเคลียร์ 100% ทั้งหมดถึงกล้าๆนะผมคิดว่าบางครั้งอ่ะชีวิตเราอ่ะมันก็เป็นการเรียนรู้อ่ะมันก็เป็นความเติบโตอ่ะครั้งนี้เราผิดพลาดในการตัดสินใจนี้ก็ไม่เป็นไรเราเรียนรู้ต่อไปเราจะรอบคอบขึ้นและไปต่อได้ดังนั้นให้มันสมดุลระหว่างความกลัวกับกลัวผิดพลาดกับการเรียนรู้เพื่อการเติบโตเราอธิษฐานพระเจ้าแล้วเราค่อยๆฟังเสียงพระองค์จนกระทั่งมันเกิดคอนวิคชั่นบางอย่างในใจของเราแล้วเคลื่อนหาจังหวะที่พอดีพอดีถ้าช้าเกินไปบางทีคุณก็ให้ความกลัวชี้นำเกินนะแต่ถ้าเร็วเกินคุณก็ขาดการรับรองและความแม่นยำในการตัดสินใจหาจังหวะที่พอดีพอดีค่อยๆไฟจูนในชีวิตเราอะถ้าเราเป็นคนเร็วก็ช้าลงหน่อยถ้าเราเป็นคนช้าก็จูนให้มันเร็วขึ้นหน่อยนะครับโดยขอให้พระเจ้าทรงนำเรียนรู้จากพระเจ้าไปตลอดทางผมเชื่อว่าเหตุการณ์เดินบนน้ำหรือพายุทั้งหมดมันเพื่อการสร้างประสบการณ์ความเชื่อระหว่างเปโตรกับพระเยซูประสบการณ์ที่ท่านเจอในชีวิตจริงทั้งล้มเหลวหรือสำเร็จมันก็เพื่อสร้างประสบการณ์การเติบโตขึ้นระหว่างตัวท่านเองกับพระเยซูเราล้มเหลวก็ไม่เป็นไรมันคือประสบการณ์ที่เราเรียนรู้กับพระเยซูตราบใดพระเจ้ายังให้เรามีชีวิตอยู่เราก็มีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่เสมอและพระเจ้าแห่งวัตถุประสงค์นำเรามาจะไม่ทิ้งเราไว้กลางทางมันอาจจะล้มเหลวสักบางครั้งแต่เดี๋ยวมันก็จะลุกขึ้นใหม่นะคนชอบทำล้ม7ครั้งก็ลุกขึ้น7ครั้งใหม่ได้นะครับท่านให้เราเรียนรู้และเดินไปกับพระเจ้าด้วยความเชื่อเปโตรเองครั้งนี้เขาก็ผิดพลาดแต่สุดท้ายเขาก็ลุกขึ้นมาใหม่และแข็งแกร่งขึ้นดังนั้นให้เราบาลานซ์ดีๆระหว่างการเรียนรู้การเติบโตและอย่ากลัวความล้มเหลวมากจนเกินไปผมนึกถึงประสบการณ์ของชีวิตคริสเตียนตอนแรกๆของผมเวลามีอะไรดีก็ทำตอนแรกที่เราเริ่มต้นเน็กซัสเราเห็นโอกาสในการเปิดโบสถ์ที่อยุธยาเราก็ไปเปิดโบสถ์สุดท้ายก็ปิดโบสถ์เราเห็นโอกาสเปิดโบสถ์ที่นครพนมก็ไปเปิดสุดท้ายก็ปิดเราเห็นโอกาสเปิดโบสถ์แห่งที่3คือที่จังหวัดตากเราก็เปิดสุดท้ายเราก็ปิด3โบสถ์แรกที่เราไปเปิดโบสถ์ในต่างจังหวัดนั้นปิดหมดเลยทั้ง3โบสถ์เราวางแผนงานเตรียมจะบุกเบิกโบสถ์ที่นี่ที่นี่เอาแมปประเทศไทยมาจังหวัดนี้ควรต้องมีโบสถ์มีโบสถ์แต่สุดท้ายเรารู้ว่าหลังจากความล้มเหลวทั้ง3ครั้งเรารู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องแผนงานไม่ใช่เรื่องโอกาสที่เข้ามาแต่เป็นเรื่องการนำของพระเจ้าจริงๆหลังจากนั้นเราก็เริ่มค่อยๆมีความสมดุลระหว่างการวางแผนแล้วมอบไว้กับพระเจ้าถ้าสุดท้ายพระเจ้านำสิ่งที่ต่างออกไปเราก็ตามพระเจ้าหลังจากนั้นเราก็เลิร์นนิ่งเรียนรู้การฟังพระเจ้าและการเปิดโบสถ์ก็เริ่มง่ายขึ้นกว่าเดิมจนกระทั่งถึงประสบการณ์ที่เราเริ่มต้นการสร้างอาคารคริสตจักรแห่งนี้หรือเรียกว่าเฟสโปรเจกต์ในตอนเริ่มต้นโครงการเนี่ยเรามีเงินอยู่แค่ประมาณ 10% ของงบประมาณที่ต้องใช้ในโครงการทั้งหมดและเราใช้เวลาอธิษฐานด้วยกันถ้าพี่น้องอยู่ในโบสถ์ตั้งแต่เวลานั้นพี่น้องจะจำได้ว่าเราใช้เวลาอธิษฐานด้วยกัน 3-5 ปีเก็บสะสมเงินนะครับเก็บกันทุกปีพี่น้องก็ร่วมใจกันในการสะสม
จนกระทั่งได้เงินมาก้อนหนึ่งประมาณ30ล้านสำหรับการวางมัดจำสถานที่มัดจำที่ดินที่ดินราคา57ล้านเรามีอยู่ประมาณแค่ครึ่งหนึ่งนะครับแต่ระหว่างเวลานั้นเนี่ยพระเจ้าค่อยๆนำพวกเราชัดเจนขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆจน2ปีก่อนก่อสร้างเนี่ยมีวันหนึ่งที่เรามาอธิษฐานด้วยกันนะครับระหว่างการพิจารณาว่าควรเช่าดีหรือควรจะซื้อดีแม้เราเก็บสะสมเงินดูที่ดินมาตลอดแต่เราก็เปิดให้พระเจ้าได้นำในการตัดสินใจนะพระเจ้าก็ได้นำในองค์ประชุมการอธิษฐานประมาณ20คนของทีมผู้นำในโบสถ์เป็นคำหนึ่งคือคำว่า enter the promised land นะการเข้าสู่แผ่นดินพันธสัญญาของพระเจ้าและในปีนั้นนะพระเจ้าก็ได้นำให้เราได้วางมัดจำที่ดินแล้วก็สามารถซื้อที่ดินได้จนเสร็จผมเห็นการนำของพระเจ้าแต่ละก้าวตลอดถ้าเป็นด้วยความกลัวของเราเองเราไม่เคยที่จะมีโปรเจกต์ที่ใช้เงินเยอะแบบนี้ถ้าคนที่ทำโปรเจกต์พันล้านมาแล้วมองโปรเจกต์นี้ง่ายมากหรือคนที่เคยทำหมื่นล้านมองโปรเจกต์พันล้านอาจจะง่ายแต่สำหรับเรานี่เราไม่เคยมีโปรเจกต์แบบนี้มันจะเป็นความท้าทายมากๆแล้วก็โควิดมาพี่น้องคงจำได้แล้วเราก็ตัดสินใจว่าจะเลื่อนเวลาการก่อสร้างออกไปแต่พระเจ้าทำการนำคนมาสร้างอาคารคริสตจักรแห่งนี้ในช่วงเวลาที่ดูเหมือนเศรษฐกิจไม่ดีช่วงเวลาที่ดูเป็นวิกฤตของประเทศเราพระเจ้าให้อาคารแห่งนี้เสร็จใน11เดือนในช่วงเวลาโควิดมันเป็นสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ทั้งด้วยทรัพยากรด้วยเวลาแต่พระเจ้าก็นำถ้าพระเจ้าต้องการให้มันเกิดขึ้นพระเจ้าต้องการพิสูจน์ให้เราเห็นว่าถ้าพระเจ้าจะนำพระเจ้าจะทำให้มันสำเร็จได้ Amen. ในช่วงโควิดนั้นเหล็กราคาถูกกว่าปัจจุบัน 40% แรงงานผู้รับเหมากำลังคนอุปกรณ์เราได้รับความช่วยเหลือจากทั้งคนที่เป็นคริสเตียนคนไม่เป็นคริสเตียนมาร่วมกันทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จในราคาที่ถูกกว่าราคาที่ควรจะเป็นกว่า 50% พระเจ้าทำการอัศจรรย์ท่ามกลางพวกเราเราจึงรู้จริงๆว่าการแสวงหาการรับรองจากพระเจ้าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆคุณไม่ต้องกลัวว่ามันจะช้าเกินไปในบางครั้งแต่ถ้าเป็นสิ่งที่มันมีความสำคัญจริงๆผมอยากหนุนใจเราเพราะมันไม่ใช่เรื่องการทำสิ่งปลูกสร้างอะแต่มันเป็นเรื่องของการเติบโตในความเชื่อของตัวเราเองเติบโตในการรู้จักกับพระเจ้าและการเป็นเจ้าของความเชื่อนี้การมีความสัมพันธ์กับพระเยซูโดยเพียงแค่โจทย์ตุ๊กตาก็คืออาคารโจทย์ตุ๊กตาก็คือเรื่องลมพายุโจทย์ตุ๊กตาก็คือวิกฤตเศรษฐกิจที่คุณกำลังเจอโจทย์ตุ๊กตาก็คือปัญหาครอบครัวที่คุณกำลังเจอทุกอย่างเหล่านี้คือโจทย์หนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์และการรู้จักพระเจ้าการฟังเสียงพระเจ้าและการเติบโตในความเชื่อของพวกเราทุกคนเอเมนไหมครับให้ลองตรวจสอบความเชื่อของเราดูและแสวงหาการรับรองของพระเจ้าในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องคู่ครองเรื่องการตัดสินใจที่สำคัญของชีวิตแสวงหาและขอการนำจากพระเจ้าตอนสมัยผมเรียนนะครับเวลาเขาตรวจสอบว่าดินเนี่ยจะเป็นดินประเภทไหนเหนียวทรายหรือว่าดินประเภทไหนเนี่ยเขาก็จะเอาดินเนี่ยมาใส่ในตะแกรงประมาณ 6-7 ชั้นแล้วจะมีเครื่องเขย่าเราก็ใส่ดินข้างบนแล้วตะแกรงเนี่ยก็จะเขย่าแล้วไอ้ความถี่ของตะแกรงเนี่ยข้างบนก็จะถ่างแล้วค่อยๆถี่ลงเมื่อสั่นเสร็จเนี่ยก็จะแยกความถี่ของไอ้เกรนแต่ละเม็ดของดินออกทรายกรวดหินดินฝุ่นก็จะแยกออกมาแล้วผมก็จะเอาไอ้ตัวน้ำหนักของสิ่งที่ได้ในแต่ละตะแกรงไปชั่งเราจะได้เปอร์เซ็นต์ออกมาว่าไอ้ตัวดินเนี้ยมีสัดส่วนของเกรนแต่ละชนิดเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ผมนึกถึงตัวอย่างเครื่องสั่นอันเนี้ยกับตะแกรงในการคัดกรองสำหรับเราในการจะรับรู้การรับรองของพระเจ้าในการที่เราจะตรวจสอบว่าเสียงที่เราได้ยินมาจากตัวเองจากความต้องการจากคนอื่นสถานการณ์หรือจากพระเจ้าเราควรจะตรวจสอบกับสิ่งนั้นโดยใช้ตะแกรงแต่ละชั้นแต่ละชั้นอย่างน้อย4ชั้นที่เราควรจะมี1ก็คือพระคัมภีร์ให้ตรวจสอบว่าสิ่งที่เราจะทำนั้นถูกต้องกับพระคัมภีร์หรือเปล่าเพราะพระคัมภีร์เป็นมาตรฐานสำคัญสำหรับชีวิตของคริสเตียนและเช็คลิสต์ที่2ก็คือเรื่องพระลักษณะของพระเจ้านะครับ
เราดูว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันสอดคล้องกับจริยธรรมพระเจ้าหรือเปล่าถ้าพระเจ้าให้เราไปทำอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกต้องกับจริยธรรมแม้มันมีโอกาสที่ดีแต่มันไม่น่าจะใช่การรับรองของพระเจ้าและสิ่งที่สามคือน้ำพระทัยของพระเจ้าน้ำพระทัยพระเจ้าคือการเลือกระหว่างสิ่งดีกับสิ่งดีและนะพระลักษณะคือเลือกระหว่างสิ่งดีกับสิ่งร้ายพระคัมภีร์คือเลือกสิ่งดีกับสิ่งร้ายถูกกับผิดแต่น้ำพระทัยพระเจ้าบางครั้งจะเป็นการเลือกระหว่างสิ่งดีกับสิ่งที่ดีกว่าหรือสิ่งที่ดีที่สุดเมื่อคุณแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้ามันคือความต้องการของพระเจ้าหรือเปล่าน้ำพระทัยพระเจ้าไม่ใช่แค่ถูกสิ่งเท่านั้นแต่ต้องถูกเวลาด้วยหนุ่มสาวกำลังเลือกคู่ครองไม่ใช่แค่ถูกคนเท่านั้นต้องถูกเวลาด้วยเพราะถ้าคุณถูกคนแต่ไม่ถูกเวลาคุณก็อาจจะไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมและผลก็ไม่ได้เกิดอย่างเต็มขนาดแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้าลองฟังพระเจ้าพูดคุยกับพระองค์แล้วนี่แหละคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการพัฒนาความสัมพันธ์ในการฟังเสียงพระเจ้าสิ่งที่4คือการส่งผลดีคิดด้วยตรรกะของเราด้วยเหตุผลของเราสิ่งนี้มันเกิดผลดีกับอะไรบ้างคุ้มค่าไหมการประเมินความคุ้มค่าการลงทุนต่างๆเมื่อเราได้ตรวจสอบในเช็คลิสต์เหล่านี้นะครับเป็นเช็คลิสต์พื้นฐาน4อย่างคุณอาจจะมีเช็คลิสต์อื่นก็คือคำแนะนำจากคนรอบข้างบางคนที่คุณไว้ใจช่วยเป็นคนคอยตรวจสอบช่วยเป็นคนคอยให้ฟีดแบคบางอย่างเพราะเราเองมีไบแอสเราอยู่กับมันมานานฟังเสียงคนรอบข้างคุณอาจจะเพิ่มเช็คลิสต์ที่5หรือ6ขึ้นมาก็ได้แต่เมื่อคุณมีเช็คลิสต์ที่เหมาะสมและพอดีผมเชื่อว่าความเชื่อของเราเนี่ยจะถูกตรวจสอบก่อนและมันทำให้เราอ่ะมีความแม่นยำมากขึ้นในการทำสิ่งที่พระเจ้าอยากให้ทำแต่ถ้าสุดท้ายตรวจสอบเสร็จคำตอบพระเจ้าคือไม่ผู้หญิงคนนี้ไม่ผู้ชายคนนี้ไม่ธุรกิจนี้ไม่ไม่ต้องกังวลครับพระเจ้ารักคุณและจัดเตรียมสิ่งที่ดีกว่าให้กับคุณเอเมนไหมครับถ้าคุณเล็งคนนี้มานานแล้วอยากจะแต่งงานกับคนนี้มานานพระเจ้าบอกว่าไม่ขอบคุณพระเจ้าไม่ต้องเสียใจเพราะว่าคนที่ใช่จะดีกว่าคนคนนี้อีกนะครับนะครับให้เราได้แสวงหาพระเจ้านะครับแล้วก็ไว้วางใจส่วนใหญ่สุดท้ายรู้สึกส่วนใหญ่ที่เอเมนดังๆนี่แต่งงานแล้ว แปลกมากเลยนะครับนะทำไมคนเอเมนดังนี่แต่งงานแล้วเอเมนไหมครับพี่เล็ก โอเคนะครับสิ่งดีจะมาในเวลาที่ใช่อย่าเสียดายสิ่งที่มันผ่านไปเพราะมีสิ่งที่ดีกว่ารอคอยเราอยู่เอเมนไหมครับนะแสวงหาพระเจ้าไว้วางใจพระเจ้าผมว่าโลกนี้มันมีโอกาสที่ดีอีกเยอะถ้าวันนี้คุณเจ็บคุณผิดพลาดคุณรู้สึกเฟลนะไม่เป็นไรครับพระเจ้ารักคุณและพระเจ้าจะเตรียมสิ่งที่ดีให้สำหรับคุณนะให้ความเชื่อเยียวยาใจเรานะให้ความเชื่อฟื้นฟูเราไม่เป็นไรวันนี้เราไม่ได้ล้มเหลวเราแค่เรียนรู้แต่เราจะลุกขึ้นมาทุกครั้งที่เราล้มและเราจะเห็นสิ่งที่ดีกว่ารอคอยเราอยู่รอแรกคืออะไรนะครับรีเริ่มรอที่สองคือรับรอรอที่สามสุดท้ายคือรักษาความเชื่อไม่ใช่แค่ริเริ่มให้เรากล้าทำไม่ใช่แค่ต้องตรวจสอบขอการรับรองจากพระเจ้าอันที่สามคือต้องรักษาไว้รักษาความเชื่อนี้ไว้ตั้งแต่ต้นจนจบแม้ความเชื่อจะเป็นจุดเริ่มต้นแต่ความเชื่อก็ยังต้องดำรงอยู่ตลอดเส้นทางในตลอดเส้นทางของความเชื่อเราต้องเจอปัญหาการทดสอบมีความไม่ราบรื่นและมีข้อจำกัดแต่ถ้าหากคุณผ่านขั้นตอนที่สองที่ดีมันก็จะช่วยทำให้คุณรักษาก้าวเดินได้ดีการใช้เวลากับข้อสองเลยเป็นรากฐานสำหรับข้อสามเมื่อเราแสวงหาจนได้รับการยืนยันเราตรวจสอบตั้งคำถามกับตัวเองจนพระเจ้ายืนยันมันช่วยเราในการรักษาในมัทธิว14ข้อ30เมื่อเปโตรเห็นลมพัดแรงก็กลัวและเมื่อกำลังจะจมเปโตรก็ร้องว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าช่วยข้าพระองค์ด้วยเปโตรเดินบนน้ำได้พักหนึ่งเฮ้ยเดินได้แต่สุดท้ายเห็นลมพัดแรงก็เลยกลัวเปโตรก็เลยละสายตาจากพระเยซูตอนแรกจ้องมองที่พระเยซูละสายตาไปที่ลมพายุแทนเมื่อไปมองสถานการณ์ตัวเลขปัญหาความกลัวก็ค่อยๆเข้ามาชี้นำความคิดแทนจากเดิมคือความเชื่อชี้นำความคิดสุดท้ายความกลัวเข้ามาชี้นำความคิดและถ้าความกลัวเข้ามาชี้นำความคิดเราจะผลิตจินตนาการแห่งความน่ากลัวอีกเยอะมากเลยเราจะผลิตความเป็นไปได้ของความล้มเหลวเต็มไปหมดเพราะความคิดมันถูกชี้นำไปด้วยความกลัวเสียแล้ว
ม้เปโตรคนนี้เป็นชาวประมงเขาก็ยังกลัวพายุและกลัวทะเลคนเรามีแนวโน้มวางใจสิ่งที่คาดเดาได้แต่มีปัญหาในการวางใจสิ่งที่ไม่อาจคาดเดาเมื่อเปโตรไม่ได้รักษาการมองที่พระเยซูไม่ได้รักษาการจ้องมองของเขาที่พระเยซูเขาก็จมลงข้อ31ครับพระเยซูจึงเอื้อมมือไปจับเปโตรทันทีแล้วก็พูดกับเปโตรว่าช่างมีความเชื่อน้อยท่านสงสัยเราทำไมนะความเชื่อกับความสงสัยมันแย่งพื้นที่กันในความคิดของเปโตรความเชื่อของเขาน้อยลงเพราะความสงสัยมันค่อยๆก่อตัวจนความสงสัยเริ่มควบคุมชีวิตของเปโตรแต่ที่น่าประทับใจคือแม้เปโตรจะจมนะพระเยซูเอื้อมมือไปจับเปโตรพระเยซูอยู่ใกล้เสมอแม้เมื่อเปโตรล้มเหลวแม้ความเชื่อเปโตรสั่นคลอนแต่พระเยซูอยู่ใกล้พอที่จะช่วยเหลือเขาถ้าคุณกำลังเจอวิกฤตที่สั่นคลอนความเชื่อผมเชื่อว่าพระเยซูอยู่ใกล้คุณมากพอและพระองค์ขอพระองค์เอื้อมพระหัตถ์จับมือคุณและดึงคุณขึ้นจากน้ำนั้นขอให้คุณมีประสบการณ์กับพระเยซูในการจับมือของพระเยซูและดึงคุณขึ้นจากวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ความสงสัยและความกลัวบั่นทอนความเชื่อของเปโตรอาจารย์ทีดีเจคเคยพูดบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องตั้งข้อสงสัยก็คือความสงสัยของตัวเราเองสิ่งที่เราต้องตั้งข้อสงสัยก็คือความสงสัยของตัวเราเองมันน่าคิดบ้างมากว่าบางครั้งเราก็ตั้งความสงสัยกับความเชื่อแต่ลองตั้งความสงสัยกับความสงสัยของตัวเราดูสิครับความเชื่อกับความกลัวของคนจริงๆมันอยู่ด้วยกันผมเคยคิดว่าถ้ามนุษย์ไม่มีความกลัวจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามนุษย์ไม่มีความกลัวผมว่ามนุษย์จะสูญพันธุ์อย่างรวดเร็วเลยถ้าเราไม่มีความกลัวเราจะไม่ระวังเราจะไม่คาดการเหตุการณ์ในอนาคตนะครับไปจับน้ำร้อนๆมันจะลวกมืออันนี้เกิดจากการคาดการถ้าเราไม่มีการคาดการไม่มีความกลัวเราก็จะถูกมันลวกเราจะถูกเราจะตายอย่างรวดเร็วอะความกลัวจะเป็นสิ่งนึงที่ช่วยทำให้มนุษย์รอดชีวิตและความเชื่อมันไม่ใช่ปราศจากความกลัวมันอยู่ด้วยกันเพียงแต่เราให้ความเชื่อเป็นผู้นำให้ความเชื่อเป็นผู้นำมันความกลัวเนี่ยเป็นระบบหนึ่งของร่างกายเมื่อเราเจอเหตุการณ์ที่น่ากลัวเช่นอุบัติเหตุหัวใจเราเนี่ยจะถูกสั่งการให้สูบฉีดโลหิตไปทั่วร่างกายอย่างรวดเร็วเพื่อทำให้กล้ามเนื้อกระฉับกระเฉงร่างกายจะปิดระบบที่ไม่จำเป็นเช่นระบบย่อยอาหารจะช็อตคัตสมองบางส่วนเพื่อลัดวงจรทำให้สมองสามารถตอบสนองเร็วขึ้นกว่าปกติได้กล้ามเนื้อการตอบสนองการมองเห็นการคิดและตัดสินใจจะรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากภายใต้สถานการณ์ที่น่าหวาดกลัวเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นความกลัวมันคือกลไกหนึ่งที่พระเจ้าใส่ไว้ทำให้มนุษย์รอดชีวิตสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันควันความกลัวกับความเชื่อมันจึงอยู่กันเสมอแหละในชีวิตของเราทุกคนความเชื่อและความกลัวมันอยู่ด้วยกันเพียงแต่เราต้องอย่าแช่อยู่กับความกลัวนานเกินไปและอย่าให้ความกลัวนำหน้าชีวิตของเราแล้วจะทำยังไงล่ะครับที่เราจะทำให้ความเชื่อนำหน้าความกลัววิธีการที่เราเรียนรู้จากเปโตรในตอนนี้ก็คือการจ้องมองพระเยซูไว้การรักษาโฟกัสกับพระเยซูเมื่อคุณมีความกลัวคุณมองพระเยซูโฟกัสที่พระเยซูพงยังอยู่ข้างหน้าอย่าไปมองขึ้นลมอย่าไปมองปัญหาเรารับรู้มันทุกอย่างเราต้องประเมินสถานการณ์จากมันแต่เราโฟกัสรักษาโฟกัสของเราไว้ที่พระเยซูความเชื่อไม่ได้ปฏิเสธการประเมินเรารับรู้ทุกอย่างแต่เราโฟกัสที่พระเยซูถ้าพระเยซูยังยืนยันให้เราเคลื่อนต่อเราก็ไปต่อถ้าพระเยซูบอกให้เราอดทนต่อเราก็ทนต่อแต่ถ้าพระเยซูบอกเราไม่แล้วนี่คือจุดที่พระเยซูกำลังสอนเราผ่านบทนี้แล้วให้เรามูฟให้เราขยับเราก็ไม่ต้องอาลัยอาวรณ์มากเกินไปมันทำให้เราเป็นคริสเตียนที่ขาไม่ตายพร้อมเดินหน้าต่อพร้อมอดทนพร้อมเคลื่อนต่อหรือพร้อมขยับโดยการโฟกัสที่พระเยซูพูดคุยกับพระองค์รับฟังพระองค์เรียนรู้จากพระองค์
และนี่จะพัฒนาความสัมพันธ์ในเส้นทางของเรากับพระเยซูตลอดทางนะครับและข้อ32เมื่อพระเยซูจับมือเปโตรดึงเขาขึ้นเรือเสร็จพายุและคลื่นลมก็สงบลงทันทีพายุและคลื่นลมสงบหลังจากพวกเขาขึ้นเรือพี่น้องเห็นอะไรไหมครับมันเหมือนซีนหนึ่งเลยที่เหมือนกับกดปุ่มปิดเมื่อจบบททดสอบนี้พายุจบเลยมันกลายเป็นแค่เครื่องมือของการเติบโตในความเชื่อเท่านั้นเองพระเยซูควบคุมมันได้อยู่ทั้งหมดเมื่อถึงจุดหนึ่งที่เลิร์นนิ่งเรียนรู้แล้วพระเยซูก็ปิดปุ่มสวิตช์ของพายุนั้นพระองค์ควบคุมมันได้แต่แรกและให้เปโตรเรียนรู้เติบโตในความไว้วางใจพายุของชีวิตคุณก็สามารถจะถูกปิดสวิตช์ได้เมื่อถึงเวลาที่พระเจ้าเห็นว่ามันเหมาะสมพระเจ้าทรงดำรงอยู่พระองค์ทรงควบคุมทุกสิ่งเอเมนไหมครับขอให้ท่านได้มีประสบการณ์กับพระเยซูในการเดินในเส้นทางนี้ทุกคนมีการต่อสู้ของตัวเองแต่ในการต่อสู้ทั้งสิ้นของคุณไม่ได้สู้อยู่คนเดียวพระเยซูอยู่กับคุณในการต่อสู้นั้นเสมอในข้อ33เมื่อพระเยซูขึ้นเรือคนที่อยู่ในเรือทั้งหมดก็มากราบลงนมัสการพระเยซูและบอกว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงแล้วประสบการณ์นี้ทำให้เขารู้จักสิ่งที่ลึกไปกว่านั้นคือความเป็นพระเจ้าของพระเยซูเขาลึกไปกว่านั้นคือการรู้จักพระเยซูเขาได้กราบนมัสการพระเยซูออกมาจากหัวใจข้างในเขาได้รู้จักพระเยซูถ้าวันนี้คุณกำลังเผชิญพายุก็ขอให้คุณโฟกัสพระเยซูพระองค์ไม่ไกลเกินไปหรอกที่จะจับมือคุณเมื่อบททดสอบผ่านไปจะมีวันที่พายุสงบลงและเมื่อวันที่พายุสงบลงคุณจะได้รู้จักพระเยซูมากขึ้นกว่าเดิมเอเมนไหมครับมีนักธุรกิจคนหนึ่งขึ้นเครื่องบินและเขาก็ไปนั่งอยู่ที่เบาะกลางด้านข้างริมทางเดินมีเด็กผู้หญิงตัวน้อยคนหนึ่งนั่งอยู่นักธุรกิจก็ทักทายพูดกับเด็กผู้หญิงคนนี้และพบว่าเด็กผู้หญิงคนนี้อายุเท่ากับลูกสาวเขาพอดีด้วยความเอ็นดูเขาก็นั่งคุยกับเด็กผู้หญิงคนนี้เด็กผู้หญิงเนี่ยก็กางไอ้ที่โต๊ะพับของเบาะเครื่องบินมาแล้วก็นั่งระบายสีในสมุดระบายสีอย่างใจเย็นเดินทางตัวคนเดียวนักธุรกิจไม่กล้าเอ่ยถามว่าพ่อแม่อยู่ไหนนะครับแต่ก็ได้เก็บความแปลกใจเอาไว้จนกระทั่งเครื่องบินเนี่ยก็บินผ่านพื้นที่สภาพอากาศแปรปรวนเครื่องบินสั่นอย่างรุนแรงมีลมอากาศผู้โดยสารหวาดกลัวกรีดร้องบางคนอธิษฐานขอการช่วยเหลือจากพระเจ้าให้รอดชีวิตแต่เด็กผู้หญิงคนนี้กลับดูนิ่งเงียบสงบเธอนั่งลงเก็บสมุดระบายสีแล้วก็นั่งนิ่งอย่างสงบเงียบหลังอากาศแปรปรวนผ่านไปนักธุรกิจก็แปลกใจเลยถามเด็กน้อยคนนี้ว่าทำไมหนูไม่กลัวเหมือนคนอื่นที่เขากลัวกันล่ะเธอตอบว่าอะไรรู้ไหมครับเธอตอบว่าหนูไม่กลัวหรอกเพราะว่ากัปตันขับเครื่องบินลำนี้เป็นพ่อของหนูเองตลอดเวลาที่คนอื่นคิดว่าเธอเดินทางคนเดียวแต่ที่จริงเธอไม่เคยอยู่ลำพังเลยชีวิตของคุณอาจจะเหมือนกำลังเผชิญปัญหาอยู่เพียงแค่ตัวคนเดียวแต่ที่จริงคุณไม่เคยอยู่ลำพังเองไหมครับแม้คนอื่นอาจจะหวาดกลัวกับพายุแต่เด็กน้อยคนนี้รู้จักและวางใจในพ่อซึ่งเป็นคนขับเครื่องบินลำนี้เธอวางใจว่าพ่อจะสละทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตของตัวเองเพื่อให้เธอรอดชีวิตได้ในบางปัญหาที่คุณก็อาจกำลังเจอวันนี้คุณคิดว่าคุณเจออยู่คนเดียวแต่พระเยซูไม่เคยให้คุณอยู่เพียงลำพังต่อให้ใครคนอื่นหวาดกลัวคนที่วางใจพระเจ้าจะยังคงสงบนิ่งและไว้วางใจพระเจ้าต่อไปสามรอเรือในการใช้ความเชื่อความเชื่อที่พาให้เราเริ่มให้เราเป็นคนที่มีความกล้าความเชื่อที่ทำให้เรากล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนและไปในพื้นที่ใหม่ที่เราอาจยังไม่เคยคิดว่าเราทำได้มาก่อนแต่ความเชื่อที่เริ่มนั้นต้องตรวจสอบด้วยรอที่สองคือถูกรับรองจากพระเจ้ามันคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทำจริงหรือไม่มันคือน้ำพระทัยและพระประสงค์พระเจ้าหรือเปล่าหรือเป็นแค่ความต้องการความชอบความทะเยอทะยานของตัวเราแม้เป็นความทะเยอทะยานที่ดีก็ตาม
และสุดท้ายถ้าพระเจ้ารับรองคุณรอสุดท้ายคือรักษาความเชื่อนั้นไว้เข้มแข็งมั่นคงถ้าผู้ชายผู้หญิงคนนี้คือคนที่พระเจ้ารับรองคุณตอนวันที่คุณแต่งงานรักษาความสัมพันธ์และชีวิตคู่กับเขาเอาไว้ถ้าโฟกัสที่เขาไม่ได้ก็ไปโฟกัสที่พระเยซูที่เริ่มต้นความสัมพันธ์นี้รักษาความจิตใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหวตามสถานการณ์ริเริ่มถูกรับรองและรักษาความเชื่อนั้นไว้ให้เราอธิษฐานด้วยกันครับขอให้นี่เป็นเวลาที่พี่น้องใช้กับพระเยซูส่วนตัวกลับมาสู่เหตุการณ์ที่ท่านกำลังเจอในชีวิตจริงอยู่ลองสะท้อนคิดกับเรื่องราวของเปโตรที่เดินบนน้ำพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังจะใช้ความสว่างในบางเรื่องกับท่านว่าอะไรใช้เวลากับพระองค์ครับพูดคุยกับพระองค์ส่วนตัวครับเรามีเวลาผมอยากให้ท่านมีฟรีดอมในการแสวงหาพระเจ้าพูดคุยกับพระองค์ในเรื่องส่วนตัวของท่านพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ลูกอธิษฐานกับพระองค์ในเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในความท้าทายทุกอย่างที่ลูกและพี่น้องทุกคนกำลังเผชิญลูกอธิษฐานกับพระองค์ลูกขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาพระองค์จะพูดพระองค์จะบอกพระองค์จะนำพระองค์จะสำแดงพระองค์จะสำแดงพระองค์จะพูดคุยกับเพื่อนของลูกกับพี่น้องของลูกแต่ละคนให้เขาได้รับรู้ถึงพระองค์เองส่วนตัวพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงสัมผัสในจิตใจเขาเป็นนิมิตเป็นถ้อยคำเป็นการอัศจรรย์เป็นทรายบางอย่างเป็นทรายบางอย่างเป็นทรายบางอย่างจากพระองค์ฮาเลลูยาเป็นข้อความของพระองค์เป็นการดำรงอยู่ของพระองค์พระองค์ไม่เคยห่างไป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 พระองค์ไม่เคยห่างไกลให้เทใจของเราออกในการแสวงหาให้เทใจของเราออกในการเชื่อและวางใจจะขอไว้วางใจพระองค์เราจะขอไว้วางใจพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาใครที่เจอพายุนะขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงฟังเสียงร่ำร้องของเขาขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงฟังเสียงร่ำร้องของเขาโอ้ฮาเลลูยาทรงเนรมิตสร้างฟ้าและเปลี่ยนแผ่นดินมีคืนและวันมีแสงในความมืดมิดระบายลมพัดและสร้างชีวิตขึ้นมาด้วยพระวาทะพระองค์ทรงสร้างทุกพระองค์รักษาโรคภัยด้วยคำตรัสนั้นจงหายโรคนั้นก็หายไปโดยฉับพลันสิทธิอำนาจทั้งหลายเป็นของพระองค์ไม่มีอำนาจใดใดนอกเหนือพระThank you.
สารภาพความเชื่อกับพระเจ้าในเวลานี้ครับอธิษฐานสารภาพความเชื่อกับพระเจ้าอธิษฐานขอฝากความกังวลทูลทุกสิ่งไว้กับพระองค์ก่อนที่เราจะได้สารภาพความเชื่อของเราด้วยบทเพลงนี้กันอีกสักครั้งหนึ่งผมอยากให้เราได้สารภาพความเชื่อของเราออกมามีสิ่งใดที่ท่านถูกทดสอบถูกทดลองในจิตใจอยู่เวลานี้ท่านจะได้พูดถึงการสารภาพความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตของท่านออกมาความไว้วางใจของท่านการโฟกัสที่พระเยซูคริสต์พระองค์ผู้ทรงควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างพระสูงพระองค์ผู้ทรงทำการอัศจรรย์พระองค์ผู้สร้างทุกสิ่งด้วยคำตรัสจากความว่างเปล่าพระองค์ทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นมาได้และลูกทั้งหลายจะขอไว้วางใจพระองค์ลูกทั้งหลายจะขอฝากความกังวลทุกอย่างไว้กับพระองค์ขอพระเยซูทรงโปรดเมตตาขอพระเยซูทรงโปรดเมตตาอวยพระพรพระองค์เจ้าข้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาเวลานี้ผมอยากให้เป็นเวลาที่เราจะใช้ฤทธิ์เดชในคำอธิษฐานเป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานเพื่อพี่น้องบางท่านบางท่านอาจเผชิญสถานการณ์ตอนนี้เหมือนท่านอยู่กลางคลื่นลมพายุท่านรู้สึกเหมือนกับเปโตรท่านก้าวเท้าออกมาจากเรือลำนี้ด้วยความกล้าแต่วันนี้ท่านเจอบททดสอบที่หนักมากบททดสอบนี้รุนแรงจนทำให้ท่านรู้สึกหวาดกลัวแม้ท่านเป็นชาวประมงที่มีความเชี่ยวชาญกับทะเลแต่พายุและความกังวลนี้มันใหญ่โตเหลือเกินในจิตใจของท่านท่านต้องการคำอธิษฐานเผื่อท่านต้องการการอธิษฐานเผื่อและเวลานี้ผมอยากให้ท่านได้ยกมือของท่านขึ้นครับไม่ว่าอยู่ที่ไหนในที่ประชุมแห่งนี้และผมอยากเชิญชวนเพื่อนพี่น้องคริสเตียนได้เดินไปอธิษฐานเผื่อเขาด้วยกันให้พระเจ้าได้ทำการอัศจรรย์ให้พระเจ้าได้เยี่ยมเยียนให้พระเจ้าได้ปลดปล่อยเขาให้พระเจ้าพูดกับเขาให้เขารับรู้มือของพระเยซูที่จับเขาที่ดึงเขาขึ้นจากน้ำขณะที่เขากำลังจะจมลงไปนั้นฮาเลลูยาฮาเลลูยาในน้ำพระเยซูขอพระเยซูโปรดช่วยเหลือในน้ำพระเยซูขอพระเยซูโปรดปล่อยในน้ำพระเยซูขอให้เขารับรู้ว่าพระองค์อยู่กับเขาเสมอพระเจ้าแม้คนอื่นคิดว่าเขาเดินทางคนเดียวแต่ชีวิตของเขาไม่เคยอยู่ลำพังพระเยซูอยู่กับเขาทุกเวลาขอพระเยซูโปรดให้เขารับรู้การอยู่ด้วยของพระองค์ขอเสริมกำลังเขาชูมือเขาขึ้นดึงมือของเขาขึ้นปลดปล่อยเขาจากภาระของปัญหาให้เขาโฟกัสที่พระเยซูให้เขาฟิกสายตาลงจับจ้องที่พระเยซูตลอดไปขอพระเยซูอวยพรเสริมกำลังและหนุนใจเขาพระองค์เจ้าข้าในเนื้อพระเยซูขอพระองค์ปลดปล่อยในเนื้อพระเยซูขอพระองค์ทรงเยี่ยมเยียนฮาเลลูยา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 เมื่อพระองค์ทรงตรัสสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นมาเมื่อพระองค์สัญญาสิ่งใดต้องเป็นเช่นนั้นในความรักที่ไม่แปรเปลี่ยนขอจำนนทุกสิ่งกับพระองค์ให้ชีวิตเป็นไปตามพระทัยสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นมาเมื่อพระองค์สัญญาสิ่งใดต้องเป็นเช่นนั้นในความรักที่ไม่แปรเปลี่ยนขอจำนนทุกสิ่งกับพระองค์ให้ชีวิตเป็นไปตามพระ
ี่น้องท่านใดต้องการฟังเสียงพระเจ้าต่อไปผมใช้ดนตรีบรรเลงไปและท่านใช้เวลานี้ในการรับฟังพระองค์นะครับท่านอยากจะนั่งอยากจะคุกเข่าอยากจะยืนให้เป็นเวลาของท่านท่านรู้สึกว่าพระวิญญาณให้ถ้อยคำเป็นข้อพระคัมภีร์บางข้อหรือเป็นข้อความเชิงการหนุนน้ำใจมายังท่านเองหรือมายังเพื่อนบางคนที่ท่านรู้จักหรือมีใครในห้องประชุมนี้ท่านรู้สึกมีภาระใจอยากจะเป็นกำลังให้กับเขาในคำอธิษฐานท่านสามารถจะแบ่งปันถ้อยคำนั้นกับเขาหรืออาจจะเดินเข้าไปหาเขาและอธิษฐานเปลือกันได้ผู้เลี้ยงถ้าพระเจ้าเล้าใจท่านให้อธิษฐานเผื่อลูกแกะของพระเจ้าบางคนที่ท่านดูแลอยู่ผมอยากให้ท่านเดินไปหากันอธิษฐานเผื่อกันคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ